จริงๆแล้วคนลาวก็ไม่ได้กินเหมือนคนไทยนะเว้ยแล้วอาหารของลาวเนี่ยก็โด่งดังไปทั่วโลกเช่นกันไม่ใช่แค่อาหารไทยห่างหายไปนานเลยทีเดียวกับเรื่องราวของอาหารลาวหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับลาววันนี้มาพูดถึงกันต่ออีกเรื่องนึงคือเรื่องของอาหารของลาวที่ดังไปทั่วโลกเช่นกันต้องบอกเลยว่าบางเมนูโคตรสุดจัดประหลาดบอกจะมีอะไรบ้างไปตามรับฟังและรับชมกันได้เลย 1. ลาบลาวคำว่าลาบนั้นไม่ได้กินแค่ประเทศไทยประเทศเดียวประเทศลาวก็กินเช่นกันและเรื่องของรสชาติของลาบลาวนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากไทยเท่าไหร่นักเพราะว่าการปรุงก็ใส่ข้าวคั่วใส่พริกป่นบีบมะนาวน้ำปลาเหยาะๆผักชีใบนั้นใบนี้ก็ใส่เหมือนกันก็ไม่แตกต่างกันมากเอาเป็นว่าคล้ายๆกันนั่นแหละ2แป้งเพชรจันแว้เป็นเมนูยอดฮิตของคนลาวเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยกินกันมาแล้วเป็นการนำเป็ดฮะไปเชือดคออุ้ยมันดูโหดทารุณไปปะวะเออนั่นแหละก็คือเอาเป็ดไปเชือดแล้วก็เอาเลือดเป็ดเนี่ยนะฮะเอาไปใส่ถ้วยคลุกเคล้ากับสมุนไพรที่เตรียมเอาไว้หลักๆก็จะมีเป็นพวกตามภาพนี้นะฮะเป็นพวกตะไคร้ใบมะกรูดแล้วแต่คนจะกินเนาะใบสะระแหน่ถั่วลิสงป่นพริกหอมเจียวอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็คลุกเคล้าเข้าด้วยการบีบมะนาวเติมน้ำปลาปรุงรสตามความต้องการแล้วก็ซอสเข้าไปฮะบางบ้านอาจจะใส่เป็นกะปิเข้าไปลดความคาวอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มความเค็มส่วนรสชาตินั้นก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าออกมาเป็นแบบไหนเพราะว่ายังไม่เคยไปกินฮะ3ครับแจ่วต้องบอกเลยว่าคนไทยก็ชอบคนลาวก็ชอบแต่ผมชอบคุณแล้วคุณชอบผมไหมครับเอาเป็นว่าจิ้มแจ่วหรือว่าแจ่วบางคนเรียกว่าปลาบองนะครับก็มีความคล้ายๆกันมากๆนั่นแหละเอาพริกเอาสมุนไพรไปโขกหรือเอาไปตำเอาไปโตกก็แล้วแต่ฮะแล้วก็ใส่ปลาลงไปแล้วก็ตำๆโตกๆเสร็จแล้วก็บีบมะนาวต้มน้ำปลาเป็นอันจบและเสร็จสิ้นพร้อมกินฮะเซอ๋อหลามอันนี้โคตรแปลกและแหวกแนวอย่างบ้าเกิดมาไม่เคยได้ยินนะฮะไอ้เต้าแกงอ้อหลามก็เป็นต้มน้ำใสๆที่คล้ายกับเลงบ้านเราละมั้งแต่ว่าใส่ใบสมุนไพรที่ไม่ใช่แบบบ้านเราเท่าไหร่เพราะว่าแกงของเขาก็จะใส่เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็ใส่เป็นไอโหระพาฮะต้มเคี่ยวจนซุปนี้เหนียวเป็นเมือกเลยนะฮะถึงจะกินได้ในความแซ่บบางครั้งก็ต้องใส่เป็นเนื้อสัตว์ลงไปบางบ้านก็ใส่เนื้อควายโดยเฉพาะหนังควายเขาว่ากันว่าจะอร่อยเป็นพิเศษซึ่งมันจะแซ่บลงตัวมากถ้าหากว่าเรารับทานกับข้าวเหนียวและพริกขี้หนูฮะ5ข้าวเปียกเป็นการต้มน้ำเคี่ยวกับกระดูกหมูนะครับแล้วก็ปรุงรสให้มันมีความกลมกล่อมแล้วก็ใส่เส้นลงไปใส่หอมเจียวใส่ผักปรุงรสพร้อมกินเอาจริงปะเมนูนี้เนี่ยของไทยเองครับมันมีชื่อว่าก๋วยจับยวนหรือพักเนี่ยคือขนมจีนน้ำใสแค่เปลี่ยนเส้นจากขนมจีนให้เป็นเส้นก๋วยจับยวนแค่นั้นเหมือนกันเป๊ะเลยฮะ6ข้าวซอยบางคนถามกินข้างทางไม่ได้หรอครับมันต้องเข้าข้างในด้วยดีนะครับอย่าเล่นอย่างนี้นะอายเขาตายเลยข้าวซอยเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่โด่งดังมาจากประเทศไทยอยู่แล้วแต่ว่าที่ลาวเองนะครับแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะไม่ใส่กะทิลงไปในข้าวซอยและเขาก็จะใส่เป็นเหมือนกับครีมอะไรสักอย่างนึงลงไปแล้วก็ทำให้รสชาติออกเปรี้ยวๆเอาง่ายๆอาจจะบอกได้ว่าเป็นข้าวซอยเวอร์ชันน้ำใสที่ไม่ใส่กะทินั่นแหละความอร่อยที่เขาบอกว่ากันว่าอร่อยมากๆเลยเออจริงๆก็น่าคิดเนาะปกติกินข้าวซอยที่ใส่กะทิอ่ะถ้าเราไม่ใส่กะทิลงไปรสชาติมันจะเป็นจะไรเนาะน่ารู้จริงๆเลย7ฮะส้มตำลาวแม้ว่าส้มตำจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของไทยเนี่ยแต่ทางลาวก็ขึ้นชื่อเช่นกันและเอี่ยวว่ากันว่ามันเหมือนกันนะบางที่ส้มตำลาวก็ไม่ใช่เหมือนของไทยก็คือส้มตำไทยอ่ะใช้วิธีการสับมะละกอแล้วก็ฝานใช่ไหมแต่ว่าของลาวอ่ะฝานไม่ต้องสับแล้วเครื่องของไทยก็อาจจะมีมะเขือทงมะเขือเทศถั่วนั่นถั่วนี้อาจจะเยอะเต็มจานไปหมดแต่ว่าบางเมนูของลาวนั้นส้มตำลาวไม่ค่อยใส่ผักลงไปฮะเน้นกินง่ายๆเน้นนัวๆตามภาพนี้เลยก็ว่าได้ฮะแต่เอาจริงๆในเรื่องของรสชาติอ่ะหมอเองก็เคยไปรับทานไปแล้วมันก็มีความคล้ายๆกับของไทยแทบจะเหมือนกันเลยแหละก็คือส้มตำอ่ะเนาะมันแตกต่างกันตรงไหนก็ใส่เครื่องเหมือนกันน่ะก็ต้องบอกว่าอร่อยเหมือนกันนั่นแหละไม่ได้แตกต่างกันเลยฮะ8ฮะข้าวจี่ปาเต้ต้องบอกว่าข้าวจี่ปาเต้เนี่ยมันเป็นอาหารจากฝรั่งเศสต้องบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยลาวเคยเป็นเมืองอาณานิคมของประเทศฝรั่งเศสมาก่อนข้าวจี่ปาเต้ก็เลยเป็นเหมือนกับมรดกที่ทางฝรั่งเศสทิ้งไว้ให้ก็คือเรื่องของอาหารชิ้นนี้นี่แหละฮะเป็นขนมปัง2อันประกบกันแต่ก็มีไส้เป็นพวกผักแครอทน้ำจงน้ำจิ้มมีซอสบางอย่างนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกคล้ายๆหมูยอหมูหยองแล้วแต่ร้านจะดีไซน์เลยครับแต่รู้แค่ว่าเออมันก็อร่อยดีนะคล้ายๆกับขนมปังไส้พี่ผักหมูหยองประมาณนั้นก็ว่าได้ฮะที่สำคัญอะราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับใครมีโอกาสไปที่ลาวลองไปซื้อกินดูแล้วจะติดใจอร่อย9ไส้อั่วก็เป็นไส้ในการกรอกสมุนไพรลงไปใส่เนื้อลงไปแล้วก็ไปปิ้งเอาไปย่างรสชา
าติไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับของไทยเป็นยังไงของลาวก็เป็นอย่างนั้นรสชาติเหมือนกันเด๊ะเลยก็ว่าได้ฮะหมอกไปกินมาแล้วดังนั้นไม่ต้องไปแบบจินตนาการว่าเฮ้ยมันต่างกันยังไงก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่ต่างครับมันอาจจะเหมือนกันเลยก็ได้และ10ครับซุปผักซุปผักเนี่ยต้องบอกว่าให้อารมณ์คล้ายๆกับซุปหน่อไม้นะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนจากการใช้หน่อไม้ไปเป็นยอดผักต่างๆที่สามารถกินได้ง่ายๆบ้านลาวก็จะเป็นฟีลแบบยอดมะม่วงยอดชมพู่อะไรประมาณนี้ยอดกระถินได้ใบครบแล้วก็เอาไปทำเป็นซุปยำคล้ายๆกับยำหน่อไม้บ้านเราครับแต่ว่าจะใส่เปรี้ยวลงไปนิดนึงยิ่งเปรี้ยวเนี่ยจะสามารถลดความขมของใบได้จากประสบการณ์เคยไปรับทานมาแล้วต้องบอกว่าอร่อยถูกปากอย่างมากไม่เค็มไม่หวานออกเปรี้ยวๆเค็มๆนิดๆกินกับข้าวเหนียวนี่คือเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากอยากให้หลายคนได้ลองจังเลยต้องบอกว่าอร่อยจริงๆฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับเรื่องราวของ10อาหารวันนี้ท่านผู้ชมเองเคยมีโอกาสรับประทานเมนูไหนแล้วบ้างบอกกันได้ใต้เม้นต์เลยนะจ๊ะที่สำคัญเนี่ยถ้ามีโอกาสไปที่ประเทศลาวก็แนะนำเลยครับให้ไปลองอาหารพวกนี้ไม่แน่ว่าคุณนั้นอาจจะ fall in love with Lao foods ก็ได้นะครับเอาเป็นว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช้กดแชร์ชอบมาฝากกด subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอ Channel ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ